สายกำลังเตรียมฟอร์มไอดอลกรุ๊ปวงใหม่15년째난따라น่าตื่นเต้นเช่นเดียวกันนะครับกับข่าวบันเทิงฝากเกาหลีใต้ไปพบกับพี่ออมและโซอินไซด์ครับค่ะวันนี้ทั้งสองข่าวจะพูดถึงเรื่องของกรุ๊ปใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับไอดอลกรุ๊ปใหม่ที่เกาหลีใต้กันนะฮะก็มีเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียวนะคะรวมถึงอีกวงนึงก็มีมาแนะนำกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปที่ข่าวแรกกันก่อนเลยสำหรับไซด์ที่เป็นเจ้าของค่ายตัวเองแล้วเขาบอกว่ากำลังจะปั้นกรุ๊ปใหม่ขึ้นมาจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันค่ะไซเจ้าของเพลงฮิตกังนัมสไตล์ที่ออกจากการเป็นศิลปินใน YG ในเดือนพฤษภาคมปี2018นะคะหลังจากที่ทำงานให้กับ YG มานานถึง8ปีได้ก่อตั้งค่ายเอเจนซี่ของตัวเองมีชื่อว่า P Nation ค่ะซึ่งล่าสุดทางสำนักข่าว Sport Seoul ก็ได้เผยว่าตอนนี้เขากำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมในการสร้างไอดอลกรุ๊ปวงใหม่ขึ้นมาค่ะขณะนี้นะคะก็มีการออดิชั่นเพื่อเฟ้นหาสมาชิกที่จะมาอยู่ในวงไอดอลกรุ๊ปวงนี้ภายใต้สังกัดเอเจนซี่ของไซนะคะแล้วก็เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งมีข่าวว่าเด็กฝึกหัดจากหลากหลายค่ายก็ย้ายมาออดิชั่นเพื่อที่จะมีโอกาสได้เป็นสมาชิกในไอดอลกรุ๊ปภายใต้สังกัดพีเนชั่นของเขานะคะโดยเขาได้ทำหน้าที่ค้นหาไอดอลหน้าใหม่ด้วยตัวเองรวมไปถึงการรับชมการออดิชั่นผู้สมัครด้วยตัวเองเช่นกันค่ะซึ่งนอกจากไอดอลกรุ๊ปแล้วปีนี้ทาง P Nation ก็จะโปรดิวซ์งานเพลงให้ศิลปินในสังกัดอีกหลายคนซึ่งก็ต้องติดตามชมกันต่อไปว่าจะมีใครบ้างค่ะรอติดตามชมแล้วกันนะคะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะน่าตื่นเต้นทีเดียวค่ะ